ชี้เป้าเหรียญโรเจอร์นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเนื่องจากว่ามีคนขอมาและตัวละครมันเพิ่งมาผมลืมโทษทีและขอบคุณมากที่เตือนเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยเนื่องจากเมื่อวานอ่ะผมได้ไลฟ์ไปนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าเปิดโพลดีกว่าส่วนเซตเหรียญผมมีให้เป็น3เซตนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาชี้กันเลยแล้วกันนะไปที่เซตแรกก่อนเลยนะฮะโอเคซาฟี่เรดล็อกครับซึ่งอันเนี้ยเบอร์1เลยอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์39ประมาณนี้39เนาะอันเนี้ยเซตเนี้ยคนใช้เยอะมากนะคือคนแนะนำว่าใช้กันอ่ะเหตุผลเป็นดังนี้เมื่ออยู่ในธงได้รับดาเมจลดลง 5% นะครับแล้วก็ถ้าตีตัวละครที่ชนะสีแพ้สีธาตุเช่นเราเขียวอีกฝั่งน้ำเงินตีแรงขึ้นเช่นถ้าเราแดงอีกฝั่งเขียวตีแรงขึ้น 5% โดยทันทีไม่สนเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นแค่ชนะสีอันที่3ตีโล่แรงขึ้น 5% นะดังนั้นหมายความว่าส่วนใหญ่ถ้าเจอนิกะเราไปตีขอในโล่และถ้าเป็นคิงด้วยนะ 10% แต่ถ้าเป็นโรเจอร์ตีแรงขึ้น 5% เพราะจะได้แค่โล่เคลียร์นะอันต่อมาครับของรุ่นชั่วร้ายตีแรงขึ้นเมื่อธงน้อยกว่า 10% นะแล้วก็พี่น้องเนี่ยถ้ามีเพื่อนอยู่ในธงจะตีแรงขึ้น 10% เคลียร์นะเอาละอันต่อมาในส่วนของไคโดอีเวนต์ไคโดอีเวนต์เซตนี้สามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้นะครับโดยอาจจะเอาเป็นคิงอีเวนต์มาใส่อีกเหรียญตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นคิงอีเวนต์นะฮะดียังไงโดนตีย่นสกิล1โดนตีย่นสกิล1คิงอีเวนต์นะแล้วก็อันนี้ค่าได้ย่นสกิลที่1หมายความว่าย่นสกิล1แบบรัวๆเลยอันนี้เป็นอันดับที่2ที่คนแนะนำกันนะอยู่ที่ 36% นั่นเองนะครับแล้วก็เซตเหรียญต่อมานะฮะมีในส่วนของอันนี้ซาฟี่เรล็อกอันนี้ต่ำสุดเลยเว้ย 8% ซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเซตเนี้ยมันจะตีแรงเมื่ออยู่ในธงของศัตรู 10% แต่ไม่ใช่ทุกแพทที่มันจะเล่นได้นั่นแหละฮะน่าจะเป็นคำตอบที่คนทำน้อยผมว่าดีแล้วที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะที่จะทำเซตนี้แต่มี 8% มีแต่น้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับแล้วก็นี้อีกเซตหนึ่งนะฮะเซตสุดท้ายอันนี้เรียกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเซตนี้ดียังไงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตีย่นสกิล1ตีย่นสกิล1หลังจากไม่ได้สกิลแล้วหรือรอรีคูลดาวน์อ่ะนะไปที่ธงย่นสกิลที่2หรือตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นแบ็คมาเรียก็ได้หรือไคโดอีเวนต์ก็ได้หมายความว่าเซตเนี้ยได้ทั้งคือมันได้ทุกสายอะครับแล้วแต่เลยเนาะว่าจะเน้นที่สกิล1หรือ2แล้วแต่สะดวกอันนี้อยู่ที่ 16% นะครับดังนั้นหมายความว่าเซตที่คนนิยมที่สุดคือฟี่เรดล็อกนั่นเองซึ่งผมเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเป็นเหรียญแบบกลางที่สุดเลยอ่ะกลางจนถึงกระทั่งว่าใส่ได้กับทุกตัวละครเลยนั่นแหละมันเลยเป็นคำตอบที่คนนิยมกันเนาะส่วนไอ้ไคโดเนี่ยผมก็เข้าใจอีกนะเหตุผลเป็นดังนี้เนื่องจากดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านเท่าของฟี่เหตุผลเป็นดังนี้4จักรพรรดิเนี่ยมีเหมือนของฟี่นะเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ในธงจะตีแรงขึ้น10เอ้ยจะได้รับดาเมจลดลง 10% ดาเมจลดลงไม่ใช่ตีแรงขึ้น4จักรพรรดินะครับเมื่อทีมน้อยกว่าเมื่อทีมธงน้อยกว่าเช่น 2-3 อย่างเงี้ยเราก็จะตีแรงขึ้นซึ่งแท็กเนี้ยมีในส่วนของ3ฟี่ด้วยแต่ไอ้4จักรพรรดิเนี่ยมันจะสลับกันตรงนี้แค่นั้นเองคือของฟี่เพื่อนอยู่ในธงตีแรงขึ้นส่วนอันเนี้ยไม่มีใครอยู่ในธงจะได้รับดาเมจลดลงมันเหมาะสำหรับสายกันธงอะเป็นสายการทงซะมากกว่าซึ่งมันอาจจะไปเหมาะสำหรับตัววิ่งนั่นแหละฮะมันเลยได้ 36% นะฮะหมายความว่าชี้เป้าก็คืออันเนี้ยเซตแรกนะครับของไคโดเนาะอีกเซตนึงคือ3เดดล็อกมีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่มีล่ะคำตอบง่ายๆมีอันไหนใส่อันนั้นเนื่องจากว่าเดดล็อกมาต้นปี ID ใหม่ไม่มีนะครับแต่ถ้าใส่เซตเนี้ยได้ไหมได้แค่หาไคโดหมัดกับไคโดวิ่งก็ได้หรือไคโดโลก็ได้หรือเป็นคิงก็ได้คิงอ่ะเหรียญคิงอ่ะครับไปเหรียญคิงนี่ก็ได้คิงก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของควีนก็ได้เมื่อโดนน็อกแบ็กอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยเหมาะนะหรือว่าจะใส่เป็นแจ็คก็ได้ย่นสกิล2ไปเลยก็ว่ากันไปละกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการชี้เป้าเนาะโดยมีเพื่อนๆในแชทช่วยกันโหวตทั้งหมด190คนเสียงโหวตนะสุดท้ายฟี่3เดดล็อกคือคำตอบสุดท้ายที่คนนิยมนั่นเองนะฮะแต่ถ้าไม่มีใส่เท่าที่มีอันไหนอันนั้นแล้วกัน
และตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้ description ส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม